คุณผู้ชมครับกลับมามั่นกันต่อกับมวยไทย World Battle ศึกไทยชนกันสุดยอดมากครับพี่เบียร์ครับไหนลองมาเช็คคะแนนกันหน่อยครับว่าค่ายไหนได้เท่าไหร่แล้วครับพี่ครับตอนนี้ครับมุมแดงครับสขสิริพงษ์นำอยู่2แต้มครับครับผมและในค่ายคำเสงศูนย์ดาราครับได้ไปแล้ว1แต้มเรียกว่าวันนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยังครับยังครับความสนุกครับยังมีอีกเยอะนะครับมาพบกับน้ำชกมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับจอมชกนะครับแข็งแกร่งทรหดเข่าปล้ำตีเหนียวแน่นเด้งตีรุนแรงครับผมนะชนก50ไฟชนะ35ไฟแพ้เพียง14ไฟเท่านั้นครับ Introducing fighters in the blue corner representing LPDR he's holding professional records of 50 fights 35 wins and 14 losses เอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนักชกจากมุมน้ำเงินจากประเทศลาวจากค่ายคำเสงศูนย์ดาราคุณแพ้น้อยคำเสงศูนย์ดาราLadies and gentlemen, fighting out the blue corner, representing the LPDR, training at Kham Seng Sundara Gym. Please welcome Khun Phat Noi, Kham Seng Sundara. คู่ต่อสู้ของเขาครับนักชกจากมุมแดงอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับคุณเบียร์ครับผมเป็นมวยรูปร่างสูงยาวเข่าดีนะครับเตะนักต่อยนักนะครับผมเอาละครับชกมา56ไฟชนะ39ไฟแพ้เพียง15ไฟเท่านั้นครับอันนี้สปอนเซอร์ in the red corner representing พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี training at สขสิริพงษ์ยิม16 years of age and he has his nickname Lotus Elbows he's holding professional records of 56 fight 39 win and 15 losses เอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนักชกจากมุมแดงจากจังหวัดอุบลราชธานีฉายาขุนตอกเมืองดอกบัวจากค่ายสขสิริพงษ์น้องปราบสขสิริพงษ์ Ladies and gentlemen fighting out the red cornerrepresenting พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี please welcome น้องปราบสขสิริพงษ์โอ้โหคู่ที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยนะครับว่าดูเดือดสะใจเหลือเกินครับระหว่างหนุ่มปากีกับยอดเหล่างามและตอนนี้สรุปนะครับว่าทางฝั่งของสขสิริพงษ์จากประเทศไทยนั้นมี2แต้มในขณะที่ทางฝั่งของคำเสงสปป.ลาวนั้นจากเวียงจันทร์ได้1แต้มมาแล้วครับตีไข่แตกเรียบร้อยครับตีไข่แตกแล้วก็ต้องบอกว่าอีก2คู่ที่เหลือนี่ใครชนะเนี่ยมีสิทธิ์ทั้งคู่นะครับมีสิทธิ์คว้ารางวัล 50,000 บาททั้งคู่เอาเลยครับเดี๋ยวมาดูกันที่คู่นี้กันก่อนครับคู่ที่4ของรายการครับน้องปราบสขสิริพงษ์กับคุณแผนน้อยคำเสงสปป.ลาวครับถ้าเกิดว่าคู่นี้ทางฝั่งของน้องปราบชนะนะครับจะนำเป็น 3-1แต่ถ้าคู่สุดท้ายสิงห์น้อยชนะก็จะตีเสมอได้แต่ถ้าคู่นี้ขุนแผนน้อยชนะก็จะตีเป็น 2-2 ฉะนั้นตัดสินกันที่คู่ที่5ต้องบอกว่าคะแนนยังอีกเหลือเฟือที่จะให้ช่วงชิงกันครับยังไม่ตัดสินไม่ได้ครับว่าจะออกใครครับเอาเลยครับมุมน้ำเงินครับขุนแผนน้อยชื่อจริงชื่อสิศักดิ์ขำครับอายุ24ปีส่วนสูง167ซมครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีนั้นเป็นกรรมการนาคินคำศรีนะครับส่วนให้คะแนน3ท่านนั้นมียอดยิ่งเกศรมาลาสัญญาภัยนันแล้วก็ใจดีลูกวังปลาสร้อยครับส่วนด้านมุมแดงครับต้องบอกว่าเปลี่ยนผู้ถอดมงคลแล้วครับเป็นปังจูปอสมานครับหรือว่าปราบธรณีลูกลำผักชีครับคาถาไม่ขลังครับคู่ที่แล้วคู่ที่ผ่านมานี่คาถาไม่ขลังโอ้ขุนเข่าซอมบี้โดนไปหลายแข้งเหมือนกันครับอะไรครับน้องปราบคือแกเป็นเหมือนซอมบี้อ่ะช้าพอช้าปั๊บนี่ยอดเหล่างามเตะเอาเตะเอาโอ้ต้องบอกว่ายอดรองงานนี่น่าจับตาดูจริงๆครับเด็กคนนี้น้องปราบครับมาถึงน้องปราบกันบ้างครับนายศักดิ์สิทธิ์ฝางคำครับจากพิบูลมังสาหารอีก1คนครับจังหวัดอุบลราชธานีใกล้เคียงอยู่แล้วครับอายุ16ปีเท่านั้นนะครับเด็กคนนี้ครับฝากไปก็เป็นสปป.ลาวนะครับบานไกลเรือนเคียงครับส่วนสูงต้องบอกว่าไล่เลี่ยกันครับ170ซมฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยไก่ย่าง5ดาวยิมเช่นเดิมครับอุบลราชธานีนี่มีแม่น้ำสองสีเนี่ยเดี๋ยวดูครับ
โอ้ยมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับโอ้ยน้องปราบขยับเจอแล้วครับคุณแผนน้อยเตะไปโดนกันจับแม่แกต้องบอกว่าสูงสูงโอ้ยเตะซะเลี้ยวเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายของคุณแผนน้อยไม่ธรรมดาคุณแผนน้อยประเภทเข้าออกเร็วครับโอ้ยนี่ครับมวยไล่ลาวของแท้เลยครับดึงและคืนหลุดครับทางด้านน้องปราบโอ้แล้วตาแกนี่น่ากลัวจริงๆครับดูครับจ้องเขม็งทีเดียวครับแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาขยับแล้ววางแข้งขวาแม่น้องปราบคิดช้าทำช้านี่ไม่ได้นะครับมาเร็วเค็มเร็วเหลือเกินครับทางด้านคุณแผนน้อยเข้าออกเร็วครับไม่รู้ว่าเจ้าชู้เหมือนกับคุณแผนหรือเปล่าครับว้าวมาดูที่อาวุธครับรูปร่างนี้ได้เปรียบเลยสูสีครับต้องบอกว่าทางด้านน้องปราบมีลอยกว่านิดหนึ่งครับแต่ความหนาอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับโดนโดนเลยครับโอ้แกลีลามวยนี่ไม่ธรรมดาครับมวยลาวดูครับแข้งซ้ายแกเข้าออกเร็วไม่ใช่หนีนะครับมวยอย่างนี้นี่แหละครับสไตล์ลาวของแท้ครับจังหวะเตะจังหวะโยนพอหลุดปุ๊บแกจับเลยครับจังหวะโยนแข้งสวยๆครับโอ้ยกำปั้นขวาไปทิ้งด้วยหมัดขวาอันตรายครับดูครับกลายเป็นทางด้านน้องปราบยังค้ำเป้าไม่เจอครับช้ามานี่โดนครับน้องปราบโอ้พยายามจะคืนด้วยแข้งซ้ายขนาดว่ายาวแล้วครับแต่ว่าเจอยังเตะไม่โดนโอ้กลายเป็นโดนแข้งของอ้าวล็อกในแล้วทำได้ครับน้องปราบล็อกในเสียบซ้ายเมื่อสักครู่นี้ครับจ่าแจ้งครับน้องปราบพยายามเดินโอ้ยนี่ครับจังหวะแข้งซ้ายตามด้วยหมัดแกแดดออกอาวุธสวยจริงครับคุณแผนน้อยดูครับสไตล์ไล่ลาวเลยครับมวยลาวเตะอย่างนี้ครับเข้าออกเร็วทีมนิยมจากสปป.ลาวเลยครับพยายามจะเดินบดเดินเบียดครับน้องปราบโอ้ยเกี่ยวได้แล้วคืนนี่ครับเหมือนเห็นครับเห็นกับตาเลยครับรู้ว่าจะทำยังไงแกตั้งท่ารอเลยครับคุณแผนน้อยลูกอย่างนี้นี่แต่ก่อน F16 บกส.นะครับชอบเลยครับเพื่อนเตะมาตรงบริเวณหัวไหล่แล้วก็จับปั๊บแกทุบหมดแรงเลยครับโอ้ดีครับเสียบซ้ายไปที่ต้นขาขวาของคุณแผนน้อยครับผู้ชมไม่ค่อยชัดเจนครับน้องปราบแผนโอ้ยอ้าวสองหรือเปล่าครับโอ้ยอ้าวเจอก้านคอแม่แต่ไม่เป็นไรโอ้ยบอกเตะมาเลยโอ้แกความทนทรหดแกดีเหลือเกินครับคุณแผนน้อยเอาแล้วครับได้ทีขย้ำใหญ่แล้วครับเดี๋ยวจะขวางหน้าเสียบโอ้ยคือจังหวะแกจะเกี่ยวขาคู่ต่อสู้นะครับโดนเลยครับแม่ท่านผู้ชมกลับมาที่นักเตะที่พัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งนั่นนี่คือศึกค่ายชนค่ายเดอะแบทเทิลนะครับเป็นเวิลด์แบทเทิลครับเพราะมีนักชกจากสปป.ลาวนะครับวันนี้เดินทางมาเยือนประเทศไทยใจเงินเกี่ยวบ้านพี่บางน้องครับดูครับจังหวะจะเกี่ยวครับนี่ครับตั้งท่ารอไว้เลยครับแล้วก็เททิ้งเลยลูกนี้นี่ต้องโอ้ยนี่ครับลูกนี้จะเกี่ยวอีกครับเลยโดนเลยครับดูครับดูครับจะเกี่ยวแต่ทางฝั่งของน้องปรับแล้วเตะสูงครับแกไม่เก็บค้างเลยครับคุณแผนน้อยเอาเลยครับผ่านไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับยังเหลืออีก2ยกจะดูครับคุณแผนน้อยเข้าออกเลยแบบนี้น้องปราบจะแก้เกมยังไงครับกรรมการนาคินคำศรีเรียกทั้งคู่มาครับสำคัญครับอีกแต้มหนึ่งครับจะทิ้งห่างได้ไหมหรือจะโดนตีเสมอครับเอาละครับฝากกันต่อยกที่2อาแล้วครับนี่ครับน้องปราบพยายามเล่นงานบริเวณก้านคอเลยครับซ้ายหน้าแล้วเจอซ้ายของคุณแผนน้อยคุณแผนน้อยทิ้งด้วยหมัดอุ้ยเข่าแหลมๆครับนี่รู้ว่าชอบเกี่ยวแล้วก็เตะสูงเลยครับโดนกำปั้นอ้าวแข้งแรกหมัดมาแรกเลยครับคุณแผนน้อยพยายามต่อยบริเวณลำตัวแต่ดูครับน้องปราบพยายามจะเล่นงานบริเวณก้านคอโอ้ยแลกกันคนละดอกคนละทีเอาอีกแล้วครับอีล็อปเดิมเหมือนคู่ที่แล้วครับเทียบเลยคู่ที่แล้วได้ซุปเปอร์โบนัสไปแบ่งกันนะครับคู่นี้จะได้อีกหรือไม่ครับเอาอุ้ยต่อกับต่อครับอ้าวหมัดกับแข้งโอ้ยน้องปราบพยายามเล่นงานบริเวณก้านคอนะครับในขณะที่ทางฝั่งของคุณแผนน้อยนั้นต่อยหมัดขวาเน้นที่หมัดขวาครับโอ้ออกอาวุธสูงๆครับโอ้ยเดินมาโดนกับปั้นขวายัดเข้าไปวงในพยายามจะตั้งกำแพงเอาไว้ครับ
ขุนแผนน้อยแม่ทำได้สวยครับชุดนี้น้อยแม่จ้องตาคำเหม็นขยับทิ้งเลยครับโดนแข้งซ้ายนี่ครับต่อยบริเวณลำตัวของน้องปราบครับแล้วโดนใบหน้ามันขวาแกไม่ธรรมดาครับขุนแผนน้อยดูให้แกครับจะตีเอาเลยครับโดนหมัดไปเมื่อสักครู่นี้จะช็อตหรือเปล่าครับขุนแผนน้อยทางด้านน้องปราบดูครับต่อยบริเวณลำตัวมาคนละดอกคนละทีโอ้ยอ้าวหลวมจะศอกเอาละครับออกอาการสเปรย์สมัครทั้งคู่ทีมหมัดตรงเกี่ยวได้ยังไงทำยังไงเสียบเห็นไหมเสียบซ้ายน้องป่าครับโอ้หมัดแกแรงเหลือเกินครับพยายามจะทิ้งซ้ายวัดระยะครับคุณแพน้อยโอ้ยนี่ครับต่อยลำตัวสลับใบหน้าครับแม่พยายามเล่นงานก้านคอแล้วโดนเล่นงานบริเวณลำตัวโอ้ยดูครับแกต่อยลำตัวต่อยได้ดีครับคุณแพน้อยอ้าวยังมีกัดฟันหวางแค่โอ้ยโดนแข้งสูงๆอีกแล้วครับจะเด็ดการคอท่าเดียวครับน้องปราบโอ้ยยอดเยี่ยมเลยครับดูครับอาวุธของน้องปราบอย่ามาเล่นงานบริเวณลำโอ้ยนี่ครับเจอลำตัวอีกแล้วแกเล็งหมัดรอไว้เลยครับน้องปราบพยายามจะกดคอลงมาตีโอ้ดีคนละอย่างครับแข้งซ้ายกับขวาของน้องปราบก็ทำงานดีครับใครจะยุบก่อนเท่านั้นนะคู่นี้ตีต้องแยกออกมาจะเดินหน้าตู้ทิมว่าทีบดักเอาไว้ครับโอ้ยโอ้ยเด้งเชือกมาเชิดศอกครับเอาเลยครับตีไม่ได้ครับชุดนี้ของน้องปราบคุณแม่น้อยถอยออกมาน้องปราบขยับจ่อล่างเจอหมัดขวาสวนเลยครับดูครับซ้ายและขวาตรงได้ใจหรือเปล่าครับแม่ยังมีกัดฟันคอยสวนคอยโต้อยู่ครับน้องปราบเอาโอ้ยต่อยลำตัวอีกแล้วเอาเลยครับเริ่มมีเริ่มมีตัวงอเหมือนกันครับน้องปราบโอ้ยสนุกจริงๆครับมาครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายของคู่คู่ที่4ของรายการระหว่างน้องปราบกับคุณแผนน้อยครับเดี๋ยวจะถึงคู่ไคลแม็กซ์นะครับแต่คู่นี้ต้องบอกว่าเหมือนกับคู่รองโอ้โหดูครับขอเสียงเลยครับจิตหัวใจทั้งคู่ครับต้องบอกว่าทำได้ดีครับดูจังหวะแรกกันครับสองขวากับซ้ายของน้องปราบครับแล้วก็หมัดเขม็งทีเดียวครับจ้องแล้วนี่ครับโดนเหมือนกันกับน้องปราบแกต่อยแม่นนะครับคุณแผนน้อยแล้วที่สำคัญเร็วครับจังหวะเตะมาโอ้โห แข้งขวาฟาดก้านคอเข้าไปเลยครับความทนความทรหดของนักชกจากสปป.ลาวชุดนี้ต้องบอกว่าให้เต็มร้อยเลยครับโอ้โดนแล้วยังไม่เป็นไรธรรมดาเฉยๆดูเหมือนไม่สะทกสะท้านครับเอาเลยครับทำได้ดีเหมือนกันครับทั้งคู่ต้องบอกว่าวัดกันคู่นี้ครับวัดกันยกนี้ครับยกนี้ครับจะตีเสมอได้หรือเปล่าครับจากคำเสงสปปลาวถ้าตีเสมอคู่นี้ถ้าเกิดว่าทางฝั่งของคุณแพน้อยชนะนี่คะแนนเท่ากัน 2-2 นี่คู่สุดท้ายนี่ต้องไม่อยากจะนึกภาพเลยครับโอ้คู่สุดท้ายต้องบอกว่าลุ้นกันอีกครั้งครับเกิดได้เอาดูภาษาภาษามวยบอกว่าเยี่ยวเหนียวเลยครับโอ้นั่นแหละครับโอ้ยมาแล้วครับยกนี้ตัดสินคุณแผนน้อยย่วงด้วยหมัดอ้าวน้องปราบน้องปราบเล่นงานบริเวณลำตัวลำคอบ้างลำตัวบ้างครับดูครับมีล่างสลับบนครับแต่ตอนนี้คุณแผนน้อยเก่งกำปั้นอย่างเดียวครับโอ้ยเอาแบบล็อกได้ตีล็อกได้ตีโอ้โหเดี๋ยวความยาวของคุณแผนทางด้านน้องปราบนี่บอกว่ายิ่งชกตัวยิ่งใหญ่ครับน้องปราบขยับเข้ามาเด้อยืดคุณแผนน้อยทิ้งด้วยหมัดซ้ายโอ้แกต่อยได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดูครับโอ้ยโดนเหมือนกันครับโดนละคืนครับน้องปราบโดนหมัดขวาทิ่มขวาตรงเกี่ยวได้ไหมหลุดไปครับโอ้ยนี่ครับเอาละครับสนุกแล้วครับอย่างนี้ไม่สนแล้วครับโอ้ยมีทีซ้ายอย่ามานี่ครับต่อยหมัดไม่อยากจะพลาดกันเลยครับคู่นี้พยายามจะเสียขวาเอาละครับเสียบแล้วตั้งกระแพงเอาไว้ได้ครับคุณแผนน้อยบังได้คืนด้วยหมัดวงในพยายามจะขวางหน้าน้องปราบบิดมาเสียขวาดูครับโอ้วงในต้องบอกว่าน้องปราบนี่เริ่มทำได้ดีครับเอาอยากเข้ามาน้องปราบโอ้ยเจอหมัดขวามาแล้วครับแข้งซ้ายวืดโอ้ยโอ้เกี่ยวแค่พอหลุดกันแล้วแกจับเลยครับน้องปราบเอาเลยครับคุณชายน้อยจะแก้เกมยังไงครับตอนนี้จอมขยับเข้ามาวางซ้าย
โดนที่โอ้ยศอกกลับขวางหน้าเสียบเอาเลยครับไม่ให้ต่อยหมัดแล้วครับตอนนี้น้องปราบเดินหน้าลุยลูกเดียวครับเบียดที่วงในครับทิ่มซ้ายขวางหน้ากดลงมาขยมขยมไม่ได้ครับนี่ถึงแขนน้อยเครียดครับโอ้ตัดลำตัวโดนแข้งขวาโอ้ยขอยืดเยื้อต้องบอกว่าหนังชีวิตครับคู่นี้พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวานี่ครับฮุกซ้ายมาแล้วครับโอ้ยโดนแล้วครับโอ้ยจังหวะสวนหมัดขวาของคุณแผนน้อยครับจะฟ้าผ่ากลางเวทีหรือเปล่าครับเอาละครับวินาทีสำคัญครับมาแล้วครับวินาทีสำคัญไทยโอ้ยจะหมดยกอยู่แล้วครับโอ้ยยอดเยี่ยมจริงๆครับนี่นะครับสับทางมวยบอกว่าฟ้าผ่ากลางเวทีครับขวาไหนพยายามจะเร่งเครื่องแล้วครับน้องปราบโอ้นั้นชีวิตครับคู่นี้ดูครับโอ้ยน้องปราบเปลี่ยนเข้ามาล็อกในเอาละครับโอ้โดนไปหนึ่งนับยกสุดท้ายยกสำคัญซะด้วยครับน้องปราบจะส่งผลไหมครับพยายามจะทิ้งขวาดักเอาไว้โอ้ยสุดสุดครับเอาเลยครับฟ้าผ่ากลางเวทีหรือเปล่าครับโอ้ยโอ้ยโดนครับอย่างนี้เขาบอกว่าฟ้าผ่ากลางเวทีครับถ้าภาษามวยต้องบอกว่าไฟไหม้สำเพ็งนะครับโอ้ยโอ้โหจังหวะสอบกลับครับโดนครับแล้วเรามาดูจุดเกิดเหตุครับนี่ครับโอ้ยหมัดขวาจังหวะจะออกแข้งขวานะครับโดนเต็มๆเลยครับสวนทำท่าเหมือนจะปิดกล่องไปแล้วครับดูครับโอ้หมัดเดียวไม่เหลียวแลครับปิดเกมได้หรือไม่ครับโอ้จะดูกันครับว่าคะแนนจะออกไปหน้าไหนครับไปบนเวทีครับกลับมาแล้วครับผมก่อนจะรู้ผลแพ้รู้ผลชนะนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นรางวัลพิเศษก่อนครับรางวัลพิเศษสนับสนุนด้วยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ครับเขาจะได้บัตเทิลหรือว่าซุปเปอร์บัตเทิลว้าวบัตเทิลทั้งคู่ครับคนละ 5,000 บาทสุดยอดครับและผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับ After 3 rounds of action and the winner is Blue Corner มุมน้ำเงินครับกุนแผนน้อยทำเสียงสุนตาราเอาละครับสักครู่เดียวครับพี่เบียร์ครับโอ้โหเดี๋ยวกลับมาระเบิดความมันกันต่อกับมวยไทยไฟ